สดีค่ะสำหรับในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการปราบบอสคิ้วไฟฟ้ากันนะคะซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงท่าลงไปแล้วโดยตัวของบอสคิ้วไฟฟ้าจะอยู่ในส่วนของแมปตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงบริเวณเคฟโอดด้านล่างนะคะถ้าหากว่าใครเปิดดันเจี้ยนตรงนี้แล้วเนี่ยให้เราปีนตัวดันเจี้ยนขึ้นมาเราจะมาถึงตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็สำหรับตัวบอสตัวนี้นะคะจะมีการโจมตีเป็นท่าไฟฟ้าทั้งหมดนะเราไม่สามารถเอาตัวของท่าไฟฟ้าไปตีได้แต่ถ้าหากว่าใครมีท่าไฟเนี่ยถือว่าตัวเนี้ยสบายๆเลยเพราะว่ามันจะทำให้ติดโอเวอร์โหลดตลอดเวลาแล้วก็เราจะมาดูกันว่าจะปราบบอสตัวนี้ได้ยังไงและก็วิธีการหลบจะเป็นยังไงไปดูกันเลยบายลุยไงเอ่ยท่าอะไรเอ่ยนี่นะคะระวังนะถ้ามันเป็นท่าตบเนี่ยให้เราเดดออกมาแบบนี้นะแล้วเราก็จะสามารถตีมันได้เราจะค่อยๆตีเบาๆนะเพราะว่ากลัวมันตายก่อนแล้วเราจะเห็นท่าไม่ครบนะอันนี้นี่ถ้าผู้ว่าเราเห็นบอสมันอยู่ใกล้ๆแบบนี้มันจะชอบใช้ท่าสว่านนะให้หลบข้างๆแล้วมันจะต่อคอมโบด้วยเป็นท่าวีติ้วๆแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถตีมันได้อ่ะมัดจำไว้หนึ่งทีพอหนีก่อนนี่นะลองดูท่ามันจะใช้ท่าอะไรนี่ตกบ่อยนะเรานี่หนึ่งทีมัดจำคอยมองและสังเกตให้ดีนะว่ามันจะใช้ท่าอะไรท่านี้นะคะมันจะเป็นค้อนไกลๆกระดาษให้เราดูวงเอาไว้แล้วเราก็คอยหลบข้างๆแล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถตีมันได้ท่านี้จะอยู่ให้เราได้ตีเนี่ยค่อนข้างนานพอสมควรนะท่านี้จะเป็นท่าเลเซอร์รอบตัวถ้าหากเนี่ยโดนมันจะเป็นแบบนี้เราสามารถแดนหลบแล้วก็เข้ามาตรงกลางเพื่อตีมันได้เราจะสามารถตีได้สักระยะนึงก่อนที่มันจะรวมตัวกันแบบนี้นี่มันจะทำให้เราโดนดาเมจนะถ้าหากว่าเราไม่ออกมาในช่วงเวลานั้นตบอีกแล้วอีไปดูซิจะใช้ท่าอะไรต่อถ้าเห็นว่ามันทำท่ายิ้มๆแบบนี้นะคะแสดงว่านี่ท่ามันจะเป็นเหมือนขึ้นเตอร์ติสแบบนี้ให้เราอยู่ไกลๆแล้วมองพื้นเอาไว้แล้วค่อยแดนหลบเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดนี่แล้วมันจะให้เราสามารถตีได้นะสักแป๊บหนึ่งนี่ในแล้วถ้าค้อนยังไกลกากๆเนื่องจากมันจะตายแล้วเราจะยังไม่ตีมันนะคะจะยังไม่ตีมันนะคะจะยังไม่ตีมันนะคะนะคะเพราะว่าเรายังเห็นท่าไม่ครบนะท่าต่อไปที่กำลังเจออยู่นะคะจะเป็นท่าที่บอสเนี่ยมันจะเอาตัวคิ้วที่อยู่รอบตัวมันทั้งหมดมาสร้างเป็นแท่งล้อมรอบเราเอาไว้และหลังจากนั้นเนี่ยจะสร้างม่านไฟฟ้าออกมาให้เราตีเสาใดเสาหนึ่งด้วยท่าเท่านั้นนะคะย้ำว่าต้องเป็นท่านะเป็นท่าไฟหรือน้ำแข็งก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำลายไอ้ตัวเสาเนี่ยออกมาแล้วเราจะสามารถไปตีมันได้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถทำลายเสานี้ได้เราจะโดนฟ้าผ่าที่อยู่ข้างในเนี่ยรุนแรงพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นระวังตัวให้ดีนะเอาล่ะคิดว่าท่าทั้งหมดน่าจะครบแล้วเพราะฉะนั้นเราจะตีมันแล้วนะนี่มันตรงนี้นะคะพยายามเก็บอันติเอาไว้แล้วเราจะมาใช้ในตอนสุดท้ายเพราะว่าถ้ามีอันติเนี่ยมันจะผ่านได้ง่ายแบบนี้ให้เอาเป็นไฟกับน้ำแข็งตีเท่านั้นนะคะถ้าเราสามารถทำลายตัวของคิตตันทั้งหมด3อันได้บอสจะตายในทันทีแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถทำลายได้ครบมันจะเอาไปฟื้นเลือดแบบตัวของธาตุลมเลยและจะทำให้เราจะต้องเสียเวลาในการตีมันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ข้อดีตรงที่พวกคิ้วธาตุไฟฟ้ากับธาตุดินที่เราจะต้องไปเจออีกรอบนึงเนี่ยถ้าหากว่าทำลายได้ครบมันจะตายทันทีจะไม่เหมือนตัวของธาตุลมนะไปเก็บของว้าวได้สีทองด้วยตั้งแต่เวอร์5เป็นต้นไปนะคะจะเริ่มมีโอกาสได้ของทองจากพวกบอสตัวนี้แล้วนะเอาล่ะตามธรรมเนียมมาดูออฟกันดีกว่าก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะจะร้องไง